สสรวมไทยสร้างชาติฮะก็ได้มีการอภิปรายรายงานข้อมูลประจำปีกระทรวงการคลังแล้วก็ขอบคุณกระทรวงการคลังนะฮะรวมไปถึงโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งทำมาแต่ยุคลุงตู่เป็นโครงการซึ่งขึ้นมาดูแลพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง14ล้านคนน่ะช่วงแรกก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะแต่สุดท้ายโครงการนี้เป็นโครงการที่ประชาชนชื่นชมมากที่สุดเพราะดูแลพี่น้องคนยากจนตรงเป้าหมายเลยและได้ยิวได้อยู่ได้กินได้ใช้จนถึงวันนี้นะฮะแล้วก็นอกจากนี้คุณธนกรยังขอบคุณไปยังรัฐบาลปัจจุบันด้วยเพราะว่าโครงการนี้ก็ยังเดินหน้าต่อในยุคปัจจุบันนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังการอภิปรายบางช่วงในสภาและก็ต้องเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยผมคิดว่าโครงการนี้มีความสำคัญอยู่และก็ต้องขอบคุณนะครับรัฐบาลนี้นะครับภายใต้การนำของท่านเศรษฐาทวีสินนะครับที่ท่านได้ดำเนินการโครงการนี้ต่อนะครับและก็ดูแลพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้มีรายได้น้อยต่างๆเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับและผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอและก็เป็นข้อเสนอแนะนะครับท่านประธานผมอยากให้ทางกระทรวงการคลังและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการปรับปรุงนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ควรที่จะปรับสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนเพราะวันนี้เนี่ยราคาสินค้าต่างๆท่านประธานมันก็เพิ่มขึ้นมามากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารอุปโภคบริโภคและก็ต้องขอบคุณรัฐบาลจริงๆนะครับว่าท่านก็ดำเนินการต่อนะครับวันนี้มีโครงการที่ดีของรัฐบาลที่แล้วมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น EEC โครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างทางด้านพลังงานต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าก็เป็นที่น่ายินดีนะครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ก็เป็นรัฐบาลมืออาชีพก็ดำเนินการต่อหลายๆโครงการที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยได้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่านี้นะครับสุดท้ายนะครับท่านประธานครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือลุงตู่ของเรานะครับที่ได้ฝากโครงการดีๆอย่างนี้ไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับและก็ผมคิดว่าวันนี้ทุกคนก็เป็นที่รับรู้กันอยู่นะครับว่าผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับก็คิดถึงลุงตู่นะครับที่ได้ทำโครงการดีๆให้กับพี่น้องประชาชนนะครับและก็ต้องอภิปรายในสภาเลยนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็นายกลุงนิดปัจจุบันแล้วก็นายกลุงตู่นะก็คือ2นายกที่ส่งต่องานกันก่อนหน้านี้ไงนักข่าวเมื่อวานนี้ไปถามนะครับนายกเศรษฐาว่าเนี่ยคนในโซเชียลเนี่ยมีเพลงคิดถึงลุงตู่กันนะนายกก็บอกว่าผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะท่านนายกประยุทธ์อยู่มา8ปีและท่านเองก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติหลายอย่างก็คงมีคนคิดถึงเป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่ได้คิดอะไรนี่นายกเศรษฐาทวีสินกล่าวเมื่อวานเนี่ยอันนี้เป็นกราฟิกของ Space Bar นะคิดถึงลุงตู่ยังมีต่อเนื่องเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามนายกเศรษฐาด้วยนะท่านนายกก็บอกก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าท่านทำงานอยู่นานแล้วท่านก็มีทำงานประโยชน์หลายเรื่องประชาชนก็เลยคิดถึงนายนายกเศรษฐาพูดแล้วมีอีกหลายเวอร์ชั่นมากฮะเพลงคิดถึงลุงตู่แล้วรู้แล้วต้นฉบับมาจากไหนนะอันนี้คือเวอร์ชั่นล่าสุดที่มีการทำออกมาคือเพลงคิดถึงลุงตู่นั่นแหละแต่เอามา cover กันเนี่ยๆดูคู่นี้ฮะเต้นอยู่ในร้านทองเลยนะราคาทองแพงด้วยยุคนี้โอ้โหเนี่ยไม่ธรรมดานะยังคงคิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่ตอนแกอยู่ด่าแกไว้เยอะขอโทษค่ะแต่ว่าจะสังเกตว่าช่วงหลังนี้จะนิยมเอาเนี่ยหลอดมีไม้ด้วยนะหลอดมีไม้หลุดดอดอ๋อหลอดดูดนี่มีหลายเวอร์ชันฮะลงตัวนี่แล้วก็จะมีแบบอนิเมะดูท่าเต้นนะอนิเมะแล้วมาเป็นครอบครัวก็มีบ้านนี้รักลุงตู่แต่นี่เป็นอีกเพลงหนึ่งเวอร์ชันหนึ่งI'm sorry.
ไม่มีผมนะท่านคอยดูเถอะคิดถึงในหนังสือพิมพ์จะขายไม่ออกเลยผมก็จะเรียกสิไม่เหรอคิดถึงลุงตู่คนที่ยืนยัดสู้เพื่อเราสร้างผลงานมากมายกับคนไทยยิ้มได้ให้ชีวิตเป็นราชพลีคิดถึงลุงตู่มีหลากหลายเวอร์ชันนะช่วงหลังนี้แต่ว่าเพลงที่ฮิตที่สุดก็คือเวอร์ชันนี้แล้วต้นทางมาจากไหนฮะมาจาก TikTok นี้ฮะคิดถึงลุงตู่ AI cover ค่ะอันนี้คือต้นทางฮะต้นทางค่ะนะใส่เนื้อร้องนะเสียงร้องทำนองนี่ AI จัดมีคนมาถามมีคนมาถามอยากเห็นหน้าคนร้องจังนะมันอยู่ในหัวแล้วเพลงนี้มันวนไปวนมาเจ้าตัวก็มาตอบฮะนะเซเลสเทียนซาวเนื้อร้องเราแต่งเองได้แรงบันดาลใจจากช่องครูแมมส่วนเสียงร้องและดนตรีใช้ AI จ้าใช่ไหมค่ะใครจะสนใจไปติดตามช่องเขาซึ่งเขาทำเพลงเยอะนะค่ะช่องนี้ฮะก็เป็น AI แล้วค่ะ Celestial Sound ค่ะแล้วเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มว่าอดใจรอนิดนึงนะ FC ลุงแมวเตรียมพบซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้ขออภัยพี่ๆนักข่าวที่อินบ็อกซ์มาขอสัมภาษณ์เราไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ใดทั้งสิ้นเราทำเพลงเพราะคิดถึงลุงตู่จริงๆไม่ได้เป็น IO ไม่ได้ค่าจ้างหรือสังกัดพรรคการเมืองใดๆจบนะนี่เพราะว่าช่วงหลังนี้มีการย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ลุงตู่เนี่ยตอนที่ยังเป็นนายกอยู่ตอนนั้นก็ด้วยภาวะทางการเมืองขัดแย้งไงหลายคนก็โจมตีหลายคนก็ด้อยค่าแต่พอวันเวลาผ่านไปได้นายกใหม่มาหลายเรื่องนะเมื่อเปรียบเทียบนะบางคนก็เลยคิดถึงลุงตู่ค่ะนี่เป็นคลิปเมื่อปี2561ค่ะงานแห่เทียนที่อุบลค่ะวันนี้เพิ่งจะแห่เทียนพรรษาไปปีนี้ด้วยนะค่ะอันนี้สมัยโน้นนะลุงตู่ไปด้วยปี61ครับแต่ย้ำนะตอนนี้ลุงตู่ท่านเป็นองคมนตรีท่านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วนะฮะแล้วก็ท่านก็เป็นนายกไม่ได้ถ้ายังเป็นองคมนตรีอยู่นะนะครับเพราะนั้นก็ต้องอยู่กับลุงนิดนี่แหละสนับสนุนให้ลุงนิดทำงานให้มีผลงานมากๆมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ